งินไม่มีค่าเผยภาพเวเนซุเอลาเงินเกลื่อนถนนแต่ไม่มีค่าไม่มีคนเก็บประชาชนขาดน้ำอาหารและกำลังจะไม่รอดเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่สะท้อนสังคมได้อย่างมากเลยทีเดียวเมื่อเพจ Forex Investor Trader Survivor ได้โพสต์ข้อความและภาพระบุว่าเงินเกลื่อนพื้นแต่ไม่มีค่าไม่มีคนเก็บที่กรุงคาราคัสประเทศเวเนซุเอลาวันนี้เป็นวันที่6แล้วที่ไม่มีไฟฟ้าน้ำประปาใช้เกิดการปล้นสะดมร้านค้าห้างสรรพสินค้าและธนาคารประชาชนบุกเข้าไปหยิบฉวยสินค้าอาหารและอุปกรณ์สำนักงานต่างๆที่พอจะนำมาแลกกับอาหารได้ยกเว้นแต่เพียงอย่างเดียวที่ประชาชนไม่แตะต้องนั่นคือเงินที่เห็นเป็นกระดาษสีขาวตกกระจายอยู่ตามพื้นถนนนั่นคือเงินโบลิวาของเวเนซุเอลาเวเนซุเอลาไฟดับใกล้ครบอาทิตย์ประกาศภาวะฉุกเฉินสถานการณ์ไฟดับในเวเนซุเอลาล่วงเลยใกล้ครบ1สัปดาห์แต่ยังไม่มีแนวโน้มคลี่คลายขณะที่สมัชชาแห่งชาติซึ่งฝ่ายค้านครองเสียงข้างมากประกาศภาวะฉุกเฉินประกาศเมื่อวันจันทร์ให้ประเทศอยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงเผชิญวิกฤตไฟฟ้าดับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแม้กระแสไฟฟ้ากลับคืนมาบ้างแล้วในบางเขตของกรุงกาลากัสแต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดทั้งนี้นายฮวนไกวโดประธานสมัชชาแห่งชาติและผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลากล่าวว่าเขาอาศัยอำนาจฐานะผู้นำรักษาการประกาศภาวะฉุกเฉินดังกล่าวเนื่องจากเป็นวิกฤตการณ์ที่ทุกฝ่ายไม่สามารถยอมรับได้อีกต่อไปโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตจากวิกฤตครั้งนี้แล้ว17คนส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ใช้กระแสไฟฟ้าสำรองหมดแล้วแม้รัฐธรรมนูญของเวเนซุเอลามอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสามารถใช้อำนาจนี้ได้แต่ในทางปฏิบัติกลับยังไม่มีการระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของคำสั่งเนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ไม่พอเพียงในขณะที่บรรยากาศในกรุงกาลากัสเป็นไปอย่างเงียบเหงาบริษัทและห้างร้านแทบทุกแห่งยังคงปิดให้บริการส่วนร้านค้าที่เปิดทำการก็ไม่มีสิ่งของจำหน่ายเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนและไม่สามารถรับชำระด้วยบัตรเครดิตได้ซึ่งการที่ไม่สามารถซื้อหาสิ่งของเพื่ออุปโภคบริโภคได้ส่งผลให้ชาวเวเนซุเอลาจำนวนมากยอมไปตักน้ำกันในอ่างกักเก็บน้ำเสียแห่งหนึ่งในกรุงกาลากัสมาใช้แทนก่อนและจำเป็นต้องรับแจกอาหารจากโรงทานหลายแห่งแม้มีความเสี่ยงสูงว่าเป็นอาหารที่เน่าเสียเพราะไม่มีกระแสไฟฟ้าสำหรับตู้แช่เย็นก็ตามนอกจากนี้มีรายงานเกิดระเบิดที่โรงไฟฟ้าฮุมโบลต์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงกาลากัสเมื่อช่วงรุ่งสางของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นเพียงวันเดียวหลังเกิดระเบิดที่โรงไฟฟ้าในรัฐโบลิวาทางตะวันตกตอนกลางของประเทศแต่ยังไม่มีฝ่ายใดออกมาแสดงปฏิกิริยาต่อทั้งสองเหตุการณ์ในอีกด้านหนึ่งนายไมค์บอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปฏิเสธข้อกล่าวหาของมาดูโรว่ารัฐบาลวอชิงตันก่ออาชญากรรมไซเบอร์ต่อระบบกระแสไฟฟ้าในเวเนซุเอลาโดยกล่าวว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยิ่งตอกย้ำความล้มเหลวในการบริหารประเทศของอีกฝ่ายมากกว่าและตำหนิรัสเซียกับคิวบาที่ยังไม่ล้มเลิกการสนับสนุนมาดูโรขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ